สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมSlash Sparkนะครับวันนี้เราจะคุยเกมของ Minecraft Series เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่10แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นไปบนปล่องภูเขาไฟนะครับเพื่อที่จะไปขุดออฟซิเดียนมานั่นเองนะครับโอเคนะไปขุดออฟซิเดียนแล้วก็มาทำเป็นประตูเนเธอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือทำเป็นของตัวเองนะคือเราไม่ต้องไปนั่งปีนขึ้นภูเขานะครับคือมันเสียเวลามากๆเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนขอเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนแล้วกันนะครับผมนะคือมันจะโตหมดแล้วนะนี่กระดูกมีอีก2ใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวโปรยให้หมดเลย11เนี่ยเอาให้มันโตให้หมดปั๊บโอเคอุ้ยมันจะโตเกือบหมดแล้วอะทนอีกหน่อยรออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็โตหมดแหละคือผมรอทีเดียวเลยนะรอกวาดทีเดียวเลยนะฮะโอเคระหว่างนี้เราก็มาขยับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนานาให้เป็นเพชรนะฮะไม้มาสิไม้มาโหชุดเกาะไม่กระพังแล้วอะแต่เกาะก็เป็นใช้เป็นเหล็กไปก่อนแล้วกันนะเอ๊ะทำเลยดีป่ะวะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะใช้ให้คุ้มก่อนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่อยากใช้นะโอเคเราเอาแร่เพชรไอ้แร่เหล็กมานี่ก่อนแร่เหล็กมาเผานะครับโอ้แม่งเยอะมากกองหนึ่งทั้งกองหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมโอเคโอ้เตาเราไม่น่าจะพอวะต้องทำเตาเพิ่มแล้วตอนนี้กล่องคราฟเดี๋ยวเราเอาไปนี่หมดแล้วนี่หว่าต้องไปตัดไม้อีกใช่มั้ยเนี่ยขอตัดไม้หน่อยแล้วกันต้นไหนดีวะต้นใหญ่ๆอยู่ไหนไอ้ต้นใหญ่ๆนี้ไงที่เรายังตัดไม่หมดใช่มั้ยอุ๊ยอ้าวผมว่าแล้วผมไปเหยียบตรงนี้ขอโทษโอ้โหต้องมากระโดดอย่างนี้นะโอเคได้แล้วมีปลูกทดแทนนึงโอเคกล่องครับชึบโอเคแล้วเนื้อหมูเราก็เริ่มจะหมดแล้วตอนนี้ชึบวางไว้โอ้มี3มันพอดีเว้ยเก็บไว้ก่อนนะโอเคเก็บไว้ตรงนี้เลยตรงนี้มีเตาอีกนี่ก็ใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ20เดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับตอนนี้เราก็จะไปไอ้นี่กันนะครับไปขุดออฟซิเดียนนั่นเองนะครับขุดมาสักประมาณเท่าไหร่14แล้วกันนะโอเค14อันไปเอ้ยผิดโอเคเราไม่เอาไอ้แดงไปด้วยครับไอ้แดงก็อยู่นี่แหละนะโอ้ยอย่าห้าวไอ้น้องเนี่ยฟันหัวแบะเลยเนี่ยนะครับเฮ้ยคริปเปอร์เนี่ยจะรอกันอย่างเดียวเลยนะจ๊ะแต่ชุดไอรอนผมจะพังแล้วนะเนี่ยหมวกแม่งเป็นหลอดแดงแล้วอะนะครับจะพังแล้วเรามีเอนเดอร์โพใช่ไหมโอเคแต่ถ้าจะขึ้นมาบนป่องอีกรอบนึงก็คงต้องทำที่ปีนขึ้นแล้วแหละนะเฮ้ยไอ้ตรงนั้นมันไอ้นี่นี่ว่ะนั่นอะเห็นป่ะเดี๋ยวซูมมันไม่เห็นมันต้องปรับเป็น16รอสักครู่มีหมูได้วะมันมีเห็นไหมมันมีการ์เดียนอยู่นี่ว่าโอ้ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมโอ้แสดงว่ามีหลายตัวแล้วแหละนะเนี่ยฟันหัวแบะเลยนะเห็นไหมข้างล่างนู้นอะ
โอ้ยจริงๆเกาะมันใหญ่มากนะมันมีเห็นไหมฝั่งนู้นมันก็มีคือโอ้โหเราต้องสำรวจอีกเยอะบอกเลยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับบอกเลยนะมันมีแค่นี้หรอกนะโอเคปาไปเลยฟิวถึงปะวะผมว่าไม่น่าถึงแน่นอนดูทรงละโอ้โหถึงแค่นี้เยี่ยมไปเลยเฮ้ยเอาโลกทำไมวะเยี่ยมไปเลยโอเคเราจะขุดประมาณ14บล็อกนะครับเพื่อที่จะทำประตูเนเธอร์นะขุดเลย14บล็อกกันนับไปดินะจึ๊บชึบโอเคได้มา2แล้วแต่ฟ้าอย่าบ้าผ่านะถ้าผ่านนี่คือจบเลยนะบอกให้นะครับผม3โหว่าจะขุดเสร็จสี่ห้าฟับหกเหมือนนับเลขอ่ะคุณบล็อกเหมือนนับเลขเลยครับผมเนี่ยนะปึ๊บเจ็ดโอ้ก็จะครบ14บล็อกนะเดี๋ยวมันต้องมีการนั่งเรือไปก่อนด้วยก่อนดีบ้างใช่ผมดินะแน่นอนแต่ก่อนนี้เอาจริงๆว่าเราก็ยังไม่ได้สำรวจแบบจอดลึกอ่ะเผื่อมันมีสมบัติเหมือนพาร์ทที่แล้วอ่ะพาร์ทก่อนๆที่เราเจอหีบอ่ะที่มันมีเลสโตนเห็นไหมนะครับบล็อกเลยเว้ยโอเคตอนนี้เลเวลเราก็35แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำไอ้นี่ไปเลยดิทำเดี๋ยวขุดไปเพิ่มอีก4บล็อกแล้วกันเอ้ย6ดิเราจะทำไอ้นี่ด้วยทำโต๊ะเอนชานนั่นเองนะฮะทำโต๊ะเอนชานด้วยนะครับกดไปให้ครบ18บล็อกอะนะอ่ะ14แล้ว14เอ้ยตกเอาไหมเอาไหม15ผมขุดไปผมยังง่วงเนี่ยขุดออฟซิเดียนเนี่ยขุดนานมากนะครับขุดไปยังง่วงนอนเลยเนี่ยตอนนี้17โอเคบล็อกสุดท้ายแล้วรออีกนิดเดียวโอเค18นะครับครบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้สักหน่อยนึงไปหาหมูหน่อยมูลละ32ชิ้นแล้วไม่ได้ต้องไปฆ่าเพิ่มนะครับมีตั้ง3ตัวเว้ยไม่ฟันแม่งเลยแตกไปดิแตกโอเคไม้เราก็ปลดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตัดดีกว่านะแต่เดี๋ยวจะตัดแถวบริเวณบ้านก็คือเป็นการเคลียร์พื้นที่ไปในตัวด้วยนะครับผมจะไม่มาขุดข้างนอกจะไม่มาตัดไม้ข้างนอกเดี๋ยวไปดูก่อนนู้นดิมันเป็นยังไงวะก่อนนู้นเดี๋ยวลองว่ายน้ำไปดูสินะอยากรู้มากดูแต่ข้างล่างมันมีบอสอยู่อันตรายมากนะมีการ์เดียนอยู่นะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายเพื่อที่จะกลับบ้านนั่นเองนะคือถ้าเดินกลับเนี่ยเสียเวลาแน่นอนอาหารนี่ก็ลดเร็วมากมีดอกไม้ใช่ไหมต้องเดินดูครับเสียงอะไรวะเสียงปริศนาอีกแล้วนะเสียงวืบ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 อะตั้งแต่สำรวจก่อนแหละอุ้ยแต่วัวมันเยอะมากอะหูเยอะมากอะฆ่าแม่งไม่เหี้ยฆ่าแม่งเลยแต่ถ้าอยู่แถวบ้านผมไม่ฆ่านะผมเอามาเลี้ยงแต่นี้มันอยู่ไกลบ้านก็ฆ่าแม่งเลยได้มา16ชิ้นเว้ยนะเสียงปริศนาครับเสียงวืบวืบมันคือเสียงอะไรวะก่อนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสมบัติหรือเปล่าไม่มีสมบัติเลยเหรอวะมีวัวแล้วแตกฝนหยุดตกแล้วโอเคเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมไปเลยข้างในตัวอะไรวะอ๋อไม่ใช่นี่ว่าเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้แต่ก่อนนี้ก็ใหญ่ดีนะรู้สึกเก็บอันแน่ไอ้หมูน้อยเนี่ยฟันหัวแบะไอ้หมูน้อยอุดเนี่ยมีหมูอีกตัวนึงอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่าอ๋ออยู่ข้างหน้านู่นไม่มีกล่องเลยเหรอนึกว่าจะมีกล่องเนี่ยโอ้เอาจริงๆว่าขวานเหล็กแม่งแรงกว่าอีกอะแม่งแรงกว่าดาบอีดาบเพชรอีกแต่แค่ว่า attack speed มันจะแค่ 0.9 ใช่ไหมแต่ก็ได้ดาเมจที่แรงอะนะครับนี่เนื้อหมูเท่าไหร่วะได้มา16ใช่ป่ะได้มา16ชิ้นนี่หมดยังวะเนี่ยหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีต่อแล้วมั้งไม่มีต่อแล้วหมดจริงๆด้วยฮะก่อนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าวิธีการกลับบ้านของผมก็คือการฆ่าตัวตายครับนะโอเครอครับรอนะถ้ากว่าจะตายได้ก็ตายแบบทรมานอะจริงๆนะตายแบบทรมานเดี๋ยวเรียบร้อยบุ๋ม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 เรียบร้อยครับตายโอเคนะโอเคนี่เผาครบแล้วก็เผาเนื้อต่อโอเคไอ้แดงยังอยู่ใช่ไหมโอเคเยี่ยมนะว่าไอ้แดงหายไปไหนนะครับเตานี้ด้วยโอ้ตอนนี้ครบแล้วเผาเนื้อไปนะโอเคเดี๋ยวทำอะไรต่อดีเอาบล็อกเดี๋ยวเราจะไอ้นี่แล้วกันเอ้ยเรามีบล็อกเลยนี่หว่าใช่แหมเกือบลืมไปเลยนะครับเดี๋ยววางนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะวางประตูไอ้เนเธอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้3 4 1 2 3เอ้ยติดอะไรวะโอเคไม่ติดอะไรเนาะโอเคเราได้ประตูเนเธอร์แล้วฮะตอนนี้เยี่ยมเอ๊ะไฟแช็กอยู่ไหนวะไฟแช็กอยู่นี่โอเคครับเฮ้ยผิดโอเคครับได้ประตูเนเธอร์แล้วนะแล้วก็จะทำโต๊ะเอนชานด้วยอย่างที่ผมบอกเอาเพชรมา1ก้อนแล้วก็หนังสือไม่ได้ครับนี่หว่าหนังสื
น่ามาแล้วหนังสือเอ๊ะหนังสือเดี๋ยวหาดูหนังสือก่อนบุ๊กหนังสือเดี๋ยวนึกก่อนว่ามาคราฟไงเดี๋ยวนึกแป๊บนึงอ๋อโอเคมันคราฟนี้ลืมอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะแป๊บนึงนะเอ๊ะใช่มันต้องมีหนังนี่ว่ะโถเอ้ยก็ลืมไปเลยไม่ไงั้นมันจะเป็นหนังสือได้ไงถูกปะก็ว่าอยู่ฮะไม่ไงั้นมันจะเป็นหนังสือได้ไงถูกปะผมนี่งงใจเลยฮะงงกับตัวเองไอ้เพชรมันใช้2ก้อนนี่ว่ะใช่เพชรใช้2ก้อนใช่มั้ยฟึบโอเคได้ตัวเอนชานมาแล้วเก็บไปก่อนหนังสือเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัวเอนชานเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับโอเคนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ